วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมแม็กกี้จีราโรธาไทยพงศคุณครับกับรายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกเดินทางท่องเที่ยวแบบฟินอินกับวิถีชุมชนผ่าน15เส้นทางท่องเที่ยวทั่วไทยในทุกภูมิภาคครับแล้ววันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมครับมายืนอยู่บนคฤหาสน์ไม้โบราณหลังนี้เลยครับบ้านหลุยทีเรียโนเว่นนะครับผมถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วคงต้องร้องอ๋อทันทีเลยใช่ไหมครับว่าผมกำลังจะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่เลยครับชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางเขลางนครแต่วันนี้ก่อนที่ผมจะเข้าไปดูข้างในเนี่ยผมนัดน้องคนหนึ่งไว้พันครับอยู่ไม่เอ่ยอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แม็กสวัสดีครับน้องก้าวใช่ครับน้องก้าวน้องก้าววันนี้จะพาเราไปดูข้างในนะครับแล้วก็จะพาไปทัวร์สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเลยไปเราไปกันเลยดีกว่าครับได้พี่ตามก้าวมาเลยครับผมพี่แม่ครับไอตัวของบ้านหลุยเชอร์โนเวนเนี่ยเนาะเราดูแลผ่านเป็นชุมชนครับดูแลร่วมกับหน่วยงานรัฐในพื้นที่ของจังหวัดลำปางเนี่ยชุมชนเราเข้ามาจัดกิจกรรมเนาะเพื่อสื่อสารเพื่อถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเราก็ช่วยกันร่วมกันดูแลบ้านหลังนี้เนาะเพื่อให้มันสืบต่อไปแล้วก็ให้คนรุ่นหลังได้เห็นการทำไม้ยังไงมีวิถีชีวิตประเพณียังไงในพื้นที่เหล่านี้ครับคฤหาสน์ครึ่งไม้ครึ่งปูนหลังนี้มีอายุกว่า100ปีแล้วครับนายลุยส์โทมัสเลโอโนเวนบุตรชายของแหม่มแอนนาเลโอโนเวนครูสอนภาษาอังกฤษในราชสำนักสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4สร้างที่นี่เป็นบ้านพักอาศัยและมีอาคารสำนักงานในช่วงที่มาทำสัมปทานป่าไม้ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปซึ่งได้ร่วมกับภาคประชาชนชุมชนท่ามะโอจังหวัดลำปางช่วยกันบูรณะและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นมาของผู้คนในอดีตรวมทั้งใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกันของคนในชุมชนบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของชาวชุมชนท่ามะโอที่ยังคงรักษาคุณค่าและสามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามแนวคิดของโครงการเที่ยวชุมชนยนต์วิถีของกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามุกแปดเหลี่ยมลักษณะแปดเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างแบบบานพับแบบทรงฝรั่งเนาะเราจะเห็นได้อยู่ในลำปางมีอยู่ไม่กี่หลังหลังคาดูหมายว่าแสดงว่าเพิ่งปรับปรุงใช่ครับหลังคาโอ้โหก็คือยังคงอนุรักษ์โครงเดิมไว้แต่ปรับเปลี่ยนบางส่วนให้มันดูสมบูรณ์ใช่ครับครับอันนี้เป็นงบจะดูแลแต่โยธาจังหวัดซึ่งเราด้วยตัวอาคารเราไม่สามารถดูแลด้วยตัวเองได้ในชุมชนนะครับเราก็ต้องมีเพื่อนมีภาคีเครือข่ายมีอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยกันดูแลบ้านหลังนี้ให้มันสมบูรณ์และสวยงามมากที่สุดไฮไลท์ของบ้านหลุยนอกจากตัวบ้านแล้วจะเป็นของออฟฟิศของนายหลุยโอ้โหก้าวตู้เซฟมันใหญ่ขนาดนี้ครับพี่เห็นอยู่ที่เดียวก็คือธนาคารแล้วถ้าเกิดว่าคนสมัยก่อนเป็นตู้เซฟถ้าใหญ่ขนาดนี้เขาต้องเงินต้องเยอะขนาดไหนเนี่ยในตู้เซฟของชาวฝรั่งส่วนใหญ่แล้วเขามี2 นัยยะในการจับครับเขาก็คือทั้งเอกสารไม้ครับที่จะส่งไปในส่วนของที่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะครับเนาะกับเงินแต่จริงๆเงินนะครับในสมัยก่อนเองชาวบ้านไม่ได้มีสิทธิ์ใช้นะทำไมก็ต้องเป็นเจ้าหลวงเจ้าเมืองครับเจ้าของผู้ที่จะใช้แลกเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยครับก็เลยว่าการเก็บหรือว่าการพ่นเนี่ยมันก็จะป้องกันคนอยู่แค่ไม่กี่กลุ่มเนาะก็พูดถูกเดี๋ยวผมต้องอยากลองก็ไปดูครับเดี๋ยวตามภาษาแล้วเราก็ต้องบอกดูเปิดไฟก่อนแล้วกลัวนี่นั่นแหละครับเราก็จะเห็นแผ่นเหล็กเป็นแผ่นเลยเนาะมาน่าจะมาโอ้ดูสิครับโอ้โหเหล็กเนาะยังคงสภาพเดิมไว้ทั้งหมดเลยอ่ะนี่สลักด้วยครับหลุยส์ทีเลโอโนเวนนะครับผมนะฮะนี่สลักไว้เลยว่าคือบริษัทของเขาชื่อเขาแบงคอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นตามเฟสมาร์กตาสูอังกฤษที่เป็นสิงโตเหยียบเขาเป็นจริงครับสายแล้วย่อแล้วก็จะมียี่ห้อเยลเนาะอยู่ตรงประตูนะครับอ๋อนี่ดูก่อนผมเผื่อปลดล็อกได้เผื่อเงินจะไหลออกมาอีกโอ้อันนี้ก็จะเห็นครับพี่แม็กอันนี้ก็จะเป็นพัดลมโบราณฮะนี่ยังไงอ่ะโบราณมันดูก่อนนะดึงอย่างนี้ก็เย็นแล้วเหรอหรือไงใช่แต่นี่มันจะไม่ต้องมีผ้าทำไมถึงแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็น
เป็นระดับเป็นเจ้านายเป็นนายหัวฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วต้องมีบริวารมีอะไรจะช่วยผมกำลังคิดว่าถ้าที่ผมเห็นในหนังจักรงงเนี่ยมันจะมีแบบว่าพักหรอโบโบอันนี้ผมอันนี้มันใช่ต้องดีเพราะถ้าเราทำชาตะวันตกมาตลอดเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะนี่คือแค่ในร้านแล้วเย็นเหรอโอ้โหแต่มันยาวกว่านี้นอนที่เราติดตอนนี้ยังเหลืออยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อเลยว่าลำปางหนาวมากก้าวครับนครเมืองลำปางยังมีที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่เลยแต่พี่อยากไปดูหลายที่เราจะไปกันยังไงครับก้าววันนี้เดี๋ยวเราไปรถม้ากันครับพี่เราจะได้เยี่ยมชมในทุกที่เนาะโอ้โหนี่วันนี้ครับมาเมืองลำปางได้ขึ้นรถม้าแล้วถึงว่าถึงแล้วไปเราลองไปดูโอ้โหก้าวพาไปไหนนะครับได้เลยครับโอ้สำนักงานป่าไม้เขตลำปางที่นี่ใช่ไหมเขาบอกว่าที่นี่บ้านเลขที่1เลยเหรอใช่ครับผมบ้านเลขที่1ครับเราขึ้นทะเบียนตามรัฐสยามนะเพราะว่าเป็นเลขที่1เพราะว่าอะไรเมื่อก่อนตัวของประเทศไทยเนาะตั้งสำนักงานที่นี่เป็นที่แรกไงครับเกี่ยวกับการจัดการไม้อะไรเงี้ยเนาะครับผมหน่วยงานเราก็เลยเป็นบ้านเลขที่1ของถนนป่าไม้ครับที่นี่จะเรียกว่าถนนป่าไม้อะไรเงี้ยครับครับผมตอนนี้ก็ในปัจจุบันก็จะเป็นสำนักงานของป่าไม้ครับทั้งหมดมีการทำงานกันปกติมีการเป็นทำงานออฟฟิศปกติสามารถนักเที่ยวสามารถเยี่ยมชมเนาะบริเวณโดยรอบในตรงนี้ได้นะครับย่านชุมชนท่ามะโอมีโบราณสถานและวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญควรค่าแก่การเที่ยวชมอยู่หลายแห่งครับอย่างแนวกำแพงเมืองโบราณเขลางนครอายุกว่า700ปีวัดวาอารามที่ชาวพุทธในแต่ละยุคสมัยได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมแบบต่างๆผสมผสานกันได้อย่างวิจิตรงดงามถึงแล้วนะครับวัดประตูปองครับโอ้โหยินดีต้อนรับสู่วัดประตูปองนะครับครับผมเป็นวัดที่มีลักษณะของวิหารลายคำศิลปะแบบเชียงแสนนะครับครับที่ยังมีลายสลักอยู่สมบูรณ์เนาะอยู่หน้าวิหารอย่างเงี้ยครับศิลปะนี่มันบ่งบอกถึงเรียกว่าวัฒนธรรมของพื้นชาวล้านนาโดยแท้จริงเลยดูการแสะสลักใช่ครับการสลักปิดทองอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมจะได้เห็นถึงความนี่คือความรุ่งเรืองเนาะมันต้องว่างจริงๆอ่ะถ้าถึงจะมาทำอะไรอย่างงี้ได้ถ้าจ้างเป็นเงินนิดน่าจะไม่คุ้มอะไรเงี้ยเนาะอาจจะหลังตามแต่ก็คือเหมือนทำเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นเพื่อให้กับอีกโลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมงานทำบุญเนี่ยบริเวณนี้นะฮะเห็นก้าวบอกพี่ตอนแรกก็คือรวม3หรือ4วัดนะ4วัดครับ4วัดเลยเหรอฮะอยู่ในบริเวณรอบๆกว้างๆเนี่ยนะใช่ครับวัดแรกคือวัดพระแก้วครับเป็นครับผมครับวัดพระแก้ววัดดอนเต้าวัดล่ามช้างครับก็วัดสุชาดาครับโอ้โหสี่วัดอยู่รวมอยู่ในบริเวณเดียวกันซึ่งมันบริเวณมันใหญ่มากเลยนะขอชักภาพนะฮะโอ้โหเนาะเราก็จะเห็นเนาะทางนั้นพระพุทธรูปก็จะเป็นทรงเครื่องครับเป็นทรงพม่าครับใส่เครื่องใส่อะไรก็จะไม่ได้เป็นทรงทางเหนือล้านนาหรือทรงทางไทยเนาะจะไม่ได้มีหน้าตาแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วข้างบนเราจะเห็นได้เลยอันนี้ก็จะมีคิวปิดอยู่คิวปิดพี่ก็นึกว่าคิวปิดนึกว่าคิวปิดอะไรก็ได้ไม่ใช่คิวปิดใช่ใช่ทำไมอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าที่อย่างที่เล่าอะครับเพราะว่าพม่ามากับชาวฝรั่งเนาะที่มาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิวปิดคิวปิดที่เป็นความเชื่อของคริสเลยเนาะให้จริงเป็นเรื่องของคริสก็เลยเหมือนผู้ให้ตังค์อะครับผู้ออกเงินให้ผู้อะไรเงี้ยก็จะมีคิวปิดที่เป็นลักษณะให้รู้เลยว่าใครเป็นคนแบบสร้างนอกจากคิวปิดแล้วก็จะมีสัญลักษณ์รอยัลของอังกฤษอ๋อนี่อยากให้คุณผู้ชมดูทางนี้นะครับนี่โรยัลของอังกฤษนี่เป็นราชวังครับมีมงกุฎมีสิงโตข้างหน้านะครับเรากำลังจะผ่านสะพานรัชดานะครับซึ่งดูความย้อนยุคนะของทรงของสะพานเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ปีนะลุงสะพานคอนกรีตทรงโค้งทาสีขาวโดดเด่นทอดข้ามแม่น้ำวังกลางเมืองลำปางอยู่คู่กับเขลางนครมากว่า100ปีแล้วครับความจริงแล้วสะพานที่เราเห็นทุกวันนี้เป็นรุ่นที่3ที่สร้างขึ้นทดแทนสะพาน2รุ่นแรกซึ่งเป็นโครงสร้างไม้และพังทลายลงจากแรงกระแทกของท่อนซุงที่ล่องมาตามน้ำรูปแบบของเสา4ต้นที่หัวสะพานทั้ง2ด้านและตราสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าพวงมาลาบนยอดเสาครุฑหลวงสีแดง
ไก่หลวงหรือไก่ขาวล้วนสื่อความหมายสำคัญรวมถึงชื่อสะพานรัศดาพิเศษก็เพราะสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นที่ระลึกในพระราชพิธีรัชดาพิเศษรัชกาลที่5นั่นเองครับนั่งรถม้าเที่ยวชมทั่วเมืองแล้วหนุ่มแม็กกี้ขอสัมผัสวิถีวัฒนธรรมล้านนาแบบลองของจริงบ้างด้วยการฝึกทำหัตถกรรมพื้นเมืองครับกิจกรรมแรกนะครับจะสอนผมทำอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าอะไรครับผังประทีปค่ะผังคืออะไรครับผังคือถ้วยภาชนะดินเผาอันน้อยๆอย่างนี้แหละค่ะแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้แหละค่ะแบบนี้แหละค่ะเขาก็เขาทำมาสำหรับใช้หยอดขี้ผึ้งใส่ตีนกาและหยอดขี้ผึ้งค่ะครับผมแล้วก็ตีนกาด้วยนะอันนี้เขาเรียกว่าตีนกาเหรอครับค่ะค่ะตีนกาตีนกาอยู่นี่มีหน้าล่ะตีนกาเขาอยู่บนหน้าผมนะครับเหมือนตีนกาใช่นี่นี่อันนี้อันเล็กๆนี่ตีนกาอยู่นี่ตีนกาอยู่นี่นะครับเหมือนตีนกาเลยก็เอาใส่อย่างนี้ผางประทีปเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเขาจะไปใช้ในเทศกาลอะไรครับเทศกาลทางเหนือเขาเรียกล่องสเปาแต่คนสมัยนี้เรียกกระทงกระทงค่ะกระทงก็คือสเปาค่ะก็คือค่ะเขาก็บอกว่าอะไรนะล่องสเปาล่องสเปาเจ้าเวียงละครเจ้าเวียงละครก็คือชาวเมืองนครลำปางชาวเมืองนครลำปางเดี๋ยวเรามาลองทำวิธีทำกันดูเลยครับเริ่มต้นยังไงครับแม่เริ่มต้นก็คือเอาตีนกาเอาตีนกาไม่ใช่เอาตีนกานี้นี่ครับตีนกานี้นะครับผมนี่อันนี้แล้วก็ต้มขี้ผึ้งนี่เหลวๆอย่างนี้ค่ะเอาละแล้วก็หยอดลงเลยใช่ไหมหยอดเลยค่ะค่อยๆค่อยๆค่อยๆทางประทีปอันแรกของแม็กกี้เสร็จลงแล้วนี่โถให้มันรู้ซะบ้างกิจกรรมวันที่2ครับแม่วันนี้เราจะทำอะไรกันครับเป็นชั้นดอกพึ่งค่ะดอกพึ่งแล้วจะเอาส้มเอามะละกอมาดำส้มตำเหรอทำไม่ได้ค่ะอันนี้ก็ละงงนี่คือยังไงก็คือเราเอามะละกอที่เรียกพองามแล้วเสร็จแล้วมันก็มาฝาฝานทางด้านหัวออกแล้วก็แกะสลักให้มันเป็นรูปดอกนี่ใช่ไหมแม่อย่างนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเป็นดอกก่อนเป็นดอกก่อนแล้วจากนั้นก็คือเราก็เอาส่วนหัวตรงเนี้ยนะครับน้ำไปจุ่มน้ำเย็นน้ำเย็นก่อนครึ่งนะครับปุ๊บเสร็จแล้วก็มาใส่3ครั้ง3ครั้งนะยกขึ้นปุ๊บน้ำใส่น้ำเย็นนะครับใส่น้ำเย็นเสร็จแล้วก็หมุนหมุนหมุนบีบออกเราทำชุดสั้นยาวๆได้ไหมดอกพึ่งพวกนี้เขานิยมเอาไปทำอะไรครับแม่ไอ้นี่ไอ้อะไรนะกระถินกะบวชผ้าค่ะบวชผ้าอ๋อผมก็เห็นต้นกระถินแล้วเสร็จแล้วเขาเอาเนี่ยฮะทางเนี้ยไปเสียบที่ต้นกระถินอย่างเงี้ยฮะค่ะแล้วต้นกระถินมันต้องมีแบงค์ด้วยป่ะหรือไงมีก็ได้ค่ะสวัสดีครับแม่ครับมาอีกหนึ่งฐานครับแม่จะสอนผมทำอะไรครับวันนี้เรียกว่าตุงพญายอค่ะตุงพญายอค่ะสวยๆแบบนี้เลยอะครับค่ะใช่ค่ะตุงพญายอเนี่ยชื่อผมไม่เคยได้ยินเลยเขาเอาไว้ใช้ในเทศกาลอะไรครับแม่ใช้ปักกองเจดีย์ไซน์เทศกาลสงกรานต์ค่ะโอ้ผมเคยเห็นแต่ตุงที่มันยาวๆเลยนะตุงยาวๆอย่างนั้นอย่างนั้นน่าจะคงทำไม่ยากแต่ถ้าเกิดตุงแบบนี้ทำยากไหมครับแม่ต้องระมัดระวังเพราะว่าใช้กระดาษที่เนื้อบางเบานะคะครับขาดง่ายต้องตั้งใจทำแล้วก็ใส่ใจจริงๆค่ะอย่างนั้นผมเลิกทำแล้วผมไม่ใส่ใจแน่เลยแล้วผมจะทำได้ไหมเนี่ยอย่างผมเนี่ยได้ค่ะแม่สอนผมหน่อยนะได้โอเคเจองานยากเขาแล้วล่ะครับกว่าจะได้ตุงพญายอแต่ละชิ้นต้องใช้ความละเอียดปราณีตทุกขั้นตอนเล่นเอาหนุ่มแม็กกี้เกือบทอดใจไปเลยทีเดียวต้องนับถือภูมิปัญญาบวกกับฝีมืออันปราณีตบรรจงและแรงศรัทธาของชาวล้านนาที่สร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาจริงๆครับอย่างที่พี่บอกจริงๆเลยนะฮะว่าต้องเป็นคนที่ละเอียดอ่อนและต้องตั้งใจนิดนึงขึ้นมาแล้วครับป๊าบนะคะเดี๋ยวค่อยๆดึงขึ้นให้มันกลางๆมันยับมันโยนเอาต้องดึงขึ้นมามาแล้วครับมาแล้วครับไม้เลขหนึ่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยครับยังค่ะ20 บาทเอาไปนะครับผมกราบแล้วครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างๆอาจารย์บั๊มสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีครับและที่นี่ก็คือบ้านหมาท่าน้ำครับเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่จะมีสัมผัสวิถีชีวิตคนกับหมาซึ่งจะให้นักท่องเที่ยวอย่างผมเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำม้าครับผมแล้วก็อะไรนะตีเกือกม้าตีเกือกม้าได้ด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของม้าลากรถกับคนลำปางเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาร้อยกว่าปีโอ้ครับคือตั้งแต่ปี2459เริ่มมีม้าลากรถคันแรกเกิดขึ้นที่ลำปางครับวิถีชีวิตของม้ามีความผูกพันบางคนเคยเลี้ยงม้าเลี้ยงแมวเหมือนกันเลยครับเหมือนเลยฮะเหมือนเลยครับเขาชอบให้อาบน้ำชอบให้เกาคางเขาจะฟินครับเหรอครับครับวันนี้ครับเวลาคนมาถ้ายังไม่รู้จักเขาจะดมก่อนนิดนึงเหรอแล้วมีเขาดมผมยังใช่ครับเนี่ยเขาดมแล้วใช่ไหมได้กลิ่นพอรู้แล้วว่าอ๋อเนี่ยโอเคแล้วเป็นมิตรกันเขาจะให้สัมผัสให้เล่นด้วยนะครับว่าอันนี้ตัวนี้ชื่อว่าตัวนี้ชื่อว่าฟ้าใหม่แกปากด้วยครับฟ้ามีแค่ข้างหน้าตรงที่บังอยู่นี่ไม่มีนะไม่มีฟังอาจารย์บั๊มสาธยายเรื่องราววิถีชีวิตความผูกพันระหว่างม้ากับคนลำปางที่มีมายาวนานนับร้อยปีทำเอาหนุ่มแม็กกี้ถึงกับทึ่งไปเลยล่ะครับและหลังจากที่ให้เจ้าฟ้าใหม่ลากรถตระเวนนำเที่ยวทั่วเมืองมาทั้งวันแล้วก็เลยอยากจะขอตอบแทนด้วยการพาไปอาบน้ำอาบท่าให้สบายตัวหน่อยฟ้าใหม่หนาวไหมจ๊ะหนาวนะครับเดี๋ยวเป็นตัวผู้อ่ะแต่ก็ต้องอาบน้ำกับพี่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวพี่จะสปาให้นะจ๊ะอุ้ยเราจะแล้วตรงไหนมาก่อนใส่ผมครับใส่ผมใส่ผมใส่ผมตรงนี้นะใส่ได้แล้วผมแผงคอม้าผมแผงคอม้าเอายังเตี้ยขนาดนี้นะครับไปโลดนะครับใส่เยอะเลยนี่อินโทรดิวซ์ผมครับเราเคยแต่อาบน้ำให้สุนัขอันนี้มาเข้าฮะอาบน้ำให้หมางานนี้นอกจากจะเปียกปอนแล้วม้าก็ฟินคนก็อินไปด้วยครับนอกจากกิจกรรมอาบน้ำให้ม้ายังมีการสาธิตหรือให้นักท่องเที่ยวทดลองตีเกือกม้าและกิจกรรมอื่นๆที่อาจารย์บั๊มแห่งบ้านม้าท่าน้ำคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยนำวิถีวัฒนธรรมความรู้ภูมิปัญญาและความรักผูกพันระหว่างคนกับม้ามาสร้างเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวทั่วไปหรือเด็กๆ เยาวชนมามีส่วนร่วมสนุกสนานได้ครับตัวเมืองลำปางเขลางนครยังคงบรรยากาศวิถีชุมชนที่เรียบง่ายแต่งดงามเต็มไปด้วยเสน่ห์และอัตลักษณ์ชุมชนที่น่าค้นหาสามารถทำกิจกรรมท่องเที่ยวและตระเวนถ่ายรูปตามจุดเช็คอินต่างๆได้ตั้งแต่เช้าตรู่ตลอดทั้งวันยันพลบค่ำโดยเฉพาะช่วงเย็นทุกวันศุกร์มีการจัดถนนสายวัฒนธรรมจำลองบรรยากาศกาดมั่วครัวแรงแหล่งจำหน่ายอาหารและสินค้าพื้นเมืองตามวิถีแบบดั้งเดิมให้ได้เที่ยวชมช็อปชิมกันอย่างเพลิดเพลินหรือจะพักค้างคืนที่โฮมสเตย์ในชุมชนท่ามะโอเลยก็ได้ครับคุณผู้ชมสามารถวางโปรแกรมท่องเที่ยวเองหรือหากจะให้ครบวงจรทั้งการดูแลต้อนรับและพาไปเที่ยวทำกิจกรรมสนุกๆสามารถติดต่อเพจชุมชนท่ามะโอลำปางได้เลยครับอาคารบ้านเรือนอายุนับร้อยปีที่ยังได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและเต็มเปี่ยมไปด้วยความอัธยาศัยไมตรีของคนลำปางที่นี่ผมประทับใจจนไม่อยากจะจากที่นี่ไปเลยล่ะครับสงสัยว่าผมคงหลงมวลเสน่ห์ของเมืองลำปางหนาเขาแล้วใช่ไหมครับผมจะอยากเชิญชวนเพื่อนๆคุณผู้ชมมาเที่ยวลำปางไม่แน่นะครับอาจจะหลงมวลเสน่ห์ของเมืองลำปางจนไม่อยากกลับเหมือนผมเลยก็ได้ครับวันนี้รายการท่องถึงถิ่นเที่ยวฟินวัฒนธรรมหมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าทุกวันอังคารบ่าย 2:00 น.ช่อง 5กดหมายเลข 5วันนี้แม็กกี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ